สวัสดีท่านผู้ฟังรายการเปิดประตูสู่มหาวิลัยทุกท่านนะฮะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะฮะก็กลับมาพบกับวิชาภาษาไทยเช่นเดิมนะฮะก็อย่างที่พูดไว้นะฮะเมื่อคราวที่แล้วอย่างที่พูดไว้เมื่อคราวที่แล้วว่า,าคราวนี้นะฮะสิ่งที่เรา,เาจะมาคุยกันจะมาพูดคุยกันก็คือเป็นเรื่องของแบบฝึกหัดน,นะฮะเรื่องการสร้างคํา นะฮะซึ่งคราวนี้ก็จะรวมทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคำมูลคำะสมคำซ้อนแล้วก็คำซ้ำเพราะว่าเราคุยเรื่องมูลประสมซ้อนซ้ำซึ่งเป็นเนื้อหาเนี่ยมามาหลายสัปดาห์นะฮะมาหลายสัปดาห์เพราะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในเชิงของวิชาภาษาไทยนะฮะคือคือต้องเข้าใจคือต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่าเอ่เอคำไม่ว่าจะเป็นคําประสมคําซ้อนคําซ้ำเนี่ย ทุกอย่างนะฮะคำทุกประเภทเนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากคำมูลซึ่งคำมูลก็คือคำที่มีมาตั้งแต่เดิมนะฮะในของทุกๆภาษาหรออือนังสือบางเล่มนะฮะก็เรียกคำมูลว่าเป็นคำพื้นฐานนะฮะ,ะครูจะทวนความรู้นิดนึงนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ตัวอย่างข้อสอบนะฮะคำมูล นะฮะก็คือคำที่มีมาแต่ดั้งเดิมในทุกๆภาษานะฮะอาจจะมีเป็นคำมูลพยา์เดียวนะฮะเป็นคำมูลพยานเดียวหรือคำมูลหลายพยาง์ก็ได้เป็นคำมูลพยา์เดียวหรือคำมูลหลายพยาง์ก็ได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะฮะอีกอย่างหนึ่ง คอนเซปต์ของคำมูลก็คือว่าคำมูลมีมีในทุกๆภาษามีมาแต่ดั้งเดิมในทุกๆภาษาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าภาษาไทยเท่านั้นที่มีคำมูลนะคะแต่ว่าทุกๆภาษาเขามีคำมูลของเขาอ่ะทีนี้ก็มาดูที่คำะสมนะคะสาระสำคัญของคำะสมก็คือว่าคำะสมเนี่ยมันเกิดจากนะคะการนำคำมูลการนำคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปเนี่ยมารวมกัน การนำคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วทำให้เกิดความหมายใหม่ซึ่งความหมายใหม่นั้นมันก็ยังคงมีเขาของอความหมายเดิมอยู่นะฮะแต่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ความหมายของคำที่เรานำมาประสมกันนะแล้วแต่ความหมายของคำที่เรานำมาประสมกันและที่สำคัญ ะะเวลาเราแยกคำะสม,มออกจกกัดการเป็นคำมูลหรือเป็นคำพื้นฐานแล้วเนี่ยคำที่นำมาะสม,มกันนั้นจะต้องมีความหมายทั้งหมดนะฮะจะต้องมีความหมายทั้งหมดซึ่งตรงนี้มันก็จะแตกต่างจากคำมูลกูย้อนกลับไปคำมูลหน่อยนึงซึ่งคำมูลเนี่ยพอเราแยกพยางค์ออกจากการพอเราแยกพยางค์ของคำมูลออกจากการปุ๊บมันจะมีบางพยางค์ที่ไม่มีความหมายหรือถึงแม้ว่ามันจะมีความหมายทุกพยางค์ แต่ความหมายเหล่านั้นเมื่อนํามาประกอบกันเป็นคํามูลแล้วไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคํามูลเลยนะฮะ,ะแล้วก็มาถึงวิธีการสร้างคําประเภทที่3นะคะก็คือวิธีการสร้างคําสอนก็คือวิธีการสร้างคําสอนการสร้างคํซ้อนก็คือการนําคํามูลที่มีความหมายทิศทางความหมาย3แบบเนี่ยมาสอนกันนะคะ มาซอนเข้าด้วยกันแล้วก่อให้เกิดคําที่มีความหมายใหม่ก่อให้เกิดคําที่มีความหมายใหม่นะฮะอ่ะมันจะเกิดถ้าเราแยกดูทิศทางของคํามูลที่เรานํามาสอนกันมันก็จะมีทิศทางที่เป็นคล้ายกันทิศทางที่เป็นเหมือนกันคล้ายกันเหมือนกันและทิศทางที่เป็นแบบเป็นไงฮะตรงกันข้ามกันน,นี่คือทิศทางของของคำมูลที่เราจะ สามารถนำมาซ้อนกันได้นะคะแล้วนอกจากนี้เรายังจำแนกประเภทของคำซ้อนออกเป็น2แบบตามที่นักเรียนคุ้นเคยก็คือคำซ้อนเพื่อความหมายกับคำซ้อนเพื่อเสียงก็คือคำซ้อนเพื่อความหมายกับคำซ้อนเพื่อเสียงนั่นเองนะคะคำซ้อนเพื่อความหมายก็คือเน้นความหมายเป็นสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นทุกคำที่นำมาซ้อนกันก็นกเป็นยังไงฮนะ จะต้องมีความหมายในขณะที่คำซ้อนเพื่อเสียงนั้นนะคะเราเน้นอะไรเป็นสำคัญเราเน้นเสียงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีคำบางคำที่นำมาซ้อนกันแล้วเป็นยังไงเอยเสียงอะ่ะมันมันไม่มีความหมายนะคะแต่เสียงมันจะเพราะแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคำซ้อนเพื่อเสียงอ่ะสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่แบบฝึกหัดก็คือคำซ้ำอ่ะคำซ้ำก็คือคำที่ออกเสียงซ้ำกัน คำซ้าคือคําที่เอาเสียดซ้ํากันสิ่งที่เราจะสังเกตได้จากคําซ้ําคืออะไรเอ่ยเครื่องหมายเครื่องหมายหนึ่งเครื่องหมายอะไรฮะอ่าเครื่องหมายยมกไม้ยมกเครื่องหมายแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราเจอเครื่องหมายยมกแปลว่าคํานั้นเป็นคําซ้ําถ้าเราดูจากรูปลักษณ์ของมันเราก็จะพบเครื่องหมายยมกซึ่งมันไม่ยากแต่เขาก็จะไม่ถามใช่ไหมฮะเขาก็จะไม่ถามหรอกว่าคําไหนเป็นคําซ้ํา พอมันง่ายเกิดไปเขาจะถามสิ่งที่เขาจะถามตามสิ่งที่เขาจะถามก็คือว่าผลจากผลจากการซ้ำคำพอเราซ้ำคำแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพอเราซ้ำคำแล้วเกิดอะไรขึ้นการที่เราจะรู้ว่านะคะการที่เราจะรู้ว่าผลจากการซ้ำคำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมีวิธีการดู นะฮะมีวิธีการดูวิธีการดูก็คือว่าเราจะต้องใช้การเปรียบเทียบเราจะต้องใช้การเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับตอนที่เปรียบเทียบกับตอนที่มันยังไม่ซ้ําตอนที่มันเป็นคําเดียวเดียวเปรียบเทียบกับตอนที่ยังเป็นคาเดียวเดียวพอเราเปรียบเทียบปุ๊บเราจะรู้ว่าอ๋อซ้ําคําแล้วเนี่ยนะฮะ ความหมายหรือผลจากการซ้าคำของมันเนี่ยเป็นอย่างไรตัวอย่างของความหมายจากการซ้าคำเช่นซ้าคำแล้วเพิ่มจานวนหรือเป็นพระหูพจน์นะฮะซ้ำคำแล้วซ้าคำแล้วเปลี่ยนความหมายไปเลยนะฮะซ้ำคำแล้วมเีเน้นน้ำหนักของคำนั้นมากขึ้นหรือซ้ำคำแล้วทำให้น้ำหนักของคำนั้นเนี่ยเบาลงได้หมดเลย นะฮะแต่การก่อนที่เราจะ,ะก่อนที่เราจะตัดสินใจนะฮะก่อนที่เราจะตัดสินใจได้ว่าพอซ้ำคำแล้วเนี่ยทิศทางความหมายของมันเนี่ยเป็นอย่างไรผลจากการซ้ำคำเป็นอย่างไรที่สำคัญอย่าลืมคำนี้นะฮะเราจะต้องเปรียบเทียบกับตอนที่มันยังไม่ซ้ำอ่าเอาละอันนี้เป็นการทวนนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งมาดูหรือเพิ่งมาฟังเทปนี้แล้วก็ยังไม่ได้ย้อนกลับไปดูใน กลับไปฟังในสิ่งที่ครูบรรยายเพราะฉันก็ก็จะรวมประเด็นสําคัญมาให้ตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยดูแบบฝึกขัดแล้วก็ทำแบบฝึกขัดเนี่ยได,ได้ได้ง่ายขึ้นนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครูจะเข้าไปสู่ส่วนที่เป็นแบบฝึกขัดแล้วก็ตัวอย่างข้อสอบเลยนะฮะเอาละมาข้อแรกนะฮะข้อที่1คําที่ขีดเส้นใต้ในข้อใด ต้องใช้เป็นคำซ้ำเท่านั้นอ่ะสิ่งแรกที่เขาถามข้อนี้เขาถามคำซ้ำคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดต้องใช้เป็นคำซ้ำเท่านั้นแปลว่าอะไรนะฮะเราทำความเข้าใจโจทย์ก่อนแปลว่าเขาจะต้องขีดเส้นใต้คำซ้ำในตัวเลือกหรือในชอยนี้ให้เราถูกไหมฮะแล้วเราจะต้องพิจารณาว่าเราจะต้องพิจารณาว่าคำคำนั้นเนี่ยจะใช้เป็นคําซ้ำเท่านั้น โดยวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือว่าเราก็ตัดยมกออกตัดเครื่องหมายแม้ยมกออกแล้วมันยังม,มีความหมายอยู่ไหมถ้าเราตัดเครื่องหมายแม้ยมกออกแล้วยังคงมีความหมายอยู่แปลว่าอะไรแปลว่าคำคำนั้นเนี่ยไม่ต้องใช้เป็นคำซ้ําเท่านั้นมันอาจจะใช้เป็นคำเดียเด่ยวๆก็ได้เช่นเดียวกัน มันอาจจะใช้เป็นคําเดียวๆก็ได้หรือมันอาจจะใช้เป็นคําซ้ําด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่ครูบอกนะฮะก็คือเราลองดูเราลองดูตัวเลือกที่เขาให้มาแล้วเราลองตัดตัดยมกออกถ้าตัดยมกออกแล้วยังมีความหมายแปลว่าใช้เป็นคําเดียวได้ซึ่งตอบไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าข้อนี้เขาถามเราว่าใช้เป็นคําซ้ําเท่านั้นอ่ะอาละตัวเลือกที่1นนะฮะคนเก่งๆอย่างเขา เข้าทำงานที่ไหนก็ได้ตัวเลือกที่2ชาวบ้านที่นี่ส่งข่าวถึงกันโดยการบอกต่อๆกันไป 3. ถนนสายนี้เปลี่ยวมากนานๆถึงจะมีรถผ่านมาสักคัน 4. ตอนที่สร้างบ้านใหม่เขาปลูกต้นไม้ไวร้รอบๆบริเวณบ้านและห จุดมุ่งหมายสำคัญสำคัญของโครงการของโครงการคือการช่วยเหลือสังคมเขาขีดเส้นใต้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวยาตัวเลือก1ก็ขีดคำว่าเก่งๆตัวเลือก2องคำว่าต่อๆตัวเลือก3ามคำว่านาน,านๆตัวเลือก4ี่คำว่ารอบๆและตัวเลือกห้าคำว่าสำคัญสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการนะคะเราก็ใช้วิธีการที่ครูบอกนักเรียนไปเมื่อกี้คือเราลองตัดมยายมกออก แล้วความหมายของคำมันไม่เปลี่ยนนะฮะอ่ะข้อ1น่งคนเก่งๆอย่างเขาเข้าทำงานที่ไหนก็ได้ตัดยมกอ,ออกหลือว่าคนเก่งอย่างเขาเข้าทำงานที่ไหนก็ได้ยังมีความหมายยังสามารถสื่อสารได้อยู่ไหมคะได้เพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยมันไม่ได้ใช้เป็นคำซ้ำเท่านั้นมันใช้เป็นคำเดียวก็ได้นะฮะข้อ2ชาวบ้านที่นี่ส่งข่าวถึงกันโดยการบอกต่อๆกันไป เอายมกออกก็จะเหลือว่าชาวบ้านที่นี่ส่งข่าวถึงกันโดยการบอกต่อกันไปโอเคไหมเออโอเคถูกไหมฮะข้อที่สามถนนสายนี้เปลี่ยวมากนานๆจึงจะมีรถผ่านมาสักคันถ้าเราเอามายมกออกนะคะถนนสายนี้เปลี่ยวมากนานจึงจะมีรถผ่านมาสักคันนานเห็นไหมเจอแล้วไหม ข้อนี้แหละครูว่าเราไม่สามารถตัดนายมกออกได้คือนาน,านๆกับนานอะความหมายมันต่างกันถูกไหมฮะอ่ะข้อนี้ตัดไม่ได้ถ้าตัดไม่ได้ก็ปแปลว,ว่าจะใช้เป็นคําซ้ำเท่านั้นอ่ะถ้าเรายังไม่มั่นใจครูขอดูอีก2อข้อครูขอดูอีกสอ,ข,อ,ข,อ,อ,กสอข้อนะฮะตอนที่สร้างบ้านใหม่ต,ตัวเลือกสีนะคะเขาปลูกต้นไม้ไวร้รอบๆบริเวณบ้านถ้าเอายามกออกตอนที่สร้างบ้านใหม่ เขาปลูกต้นไม้ไว้รอบบริเวณบ้านได้ไหมได้ถูกไหมฮะอ่ะข้อนี้ก็ได้และข้อ4จุดเออข้อ5จุดมุ่งหมายสำคัญสำคัญของโครงการคือการช่วยเหลือสังคมเราตัดยมกออกก็เหลือเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของโครงการคือการช่วยเหลือสังคมยังมีใจความครบสมบูรณ์อยู่เพราะฉันข้อนี้ก็ได้อ่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าข้อที่ไม่จำเป็น นะฮะข้อที่ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นคำซ้ำเท่านั้นก็คือตัวเลือกที่3ถนนสายนี้เปรี่ยงมากๆนานๆจึงจะมีรถผ่านมาสักคันยังไงก็ต้องใช้คำว่านานๆไม่สามารถใช้คำว่านานเฉยๆได้นะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อ3าํคตอบของข้อนี้ก็คือข้อ3นั่นเองนะะอาข้อต่อมาข้อความต่อไปนี้นะฮะส่วนใด ไม่มีคำซ้อนแล้วเขาถามหาคำซ้อนเนาะนะะเขาถามหาคำซอนอ่ะเขาถามหาไม่มีด้วยแปลว่าเราจะต้องพิจารณาดีๆว่าข้อความที่ครูอ่านให้ต่อไปนี้เนี่ยนะฮะตรงไหนนะที่มันไม่มีคำซ้อนนะฮะหนึ่ามีเรื่องทุกใจใบหน้ามักจะเศร้าหมอง 2. การใช้ดอกไม้บำบัด สามารถขจัดความเครียดลงได้ 3. ดอกมะลิทำให้รู้สึกผ่อนคลายดอกคาโมไม์ช่วยให้หลับสบายขึ้น 4. นอกจากกลิ่นหอมจะช่วยให้จิตใจสบายแล้ว 5. ยังช่วยให้ใบหน้าลดความตึงเครียดลงได้จำคำซ้อนได้ไหมคะคำซ้อนคือคำที่ เกิดจากการนำคำมูลที่มีความหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกันคล้ายกันเหมือนกันหรือตรงกันข้ามกันมารวมกันก็จะมีอยู่สองประเภทหลักก็คือซ้อนเพื่อเสียงกับซ้อนเพื่อความหมายแต่เท่าที่ครูกวาดสายตาดูและอ่านให้ตามไปเมื่อกี้นี้จะมีแต่คำซ้อนเพื่อความหมายเท่านั้นแหละนะฮะเราลองดูอย่างละเอียดทีละตอนนะฮะยามมีเรื่องทุกข์ใจใบหน้ามักจะเศร้าหมองเจอคำซ้อนไม่เอ่ย เจอคือคำว่าเศร้าหมองเห็นไหมคือคำว่าเศร้าหมองนะคะตอนที่สองการใช้ดอกไม้บำบัดสามารถขจัดความเครียดลงได้มีคำซ้อนไหมคะไม่เจอไม่เจอก็เป็นข้อที่ต้องสงสัยไวยก่อนนะคะว่าเอ๊ะไม่เจอมันอาจจะไม่มีหรือเปล่าหรือว่าเราหาหาไม่พบเองอาจจะไปดูข้อ3าก่อนนะคะ ดอกมะลิทาให้รู้สึกผ่อนคลายดอกคาร์โมมาช่วยให้หลับสบายขึ้นอ่ะข้อนี้นะคะมีคําซ้อนอยู่ที่คําว่าคาอะไรฮะผ่อนคลายไนงะผ่อนกับคลายเห็นไหมทิศทางเดียวกันเลยเศร้าก,กับหมองก็ทิศทางเหมือนกันนะคะข้อที่4ฮะนอกจากกลิ่นหอมจะช่วยให้จิตใจสบายแล้วมีไหมมีคาว่าจิตใจนะะจิตกับใจ ยังช่วยให้ใบหน้าลดความตึงเครียดลงได้มีไหมถ้ามีคําตอบจะอยู่ที่ข้อ2ทันทีถ้าไม่มีต้องพิจารณาดูดูดูดีดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะตัวเลือก5ก็คือยังช่วยให้ใบหน้าลดความตึงเครียดลงได้มีไหมเอ่ยมีคาว่านี่ายตึงเครียดนะฮะเพราะฉะนั้นคําตอบของเราจึงอยู่ที่ข้อ คำตอบของเราจึงอยู่ที่ข้อ2นะคะคำตอบของเราจึงอยู่ที่ข้อ2การใช้ดอกไม้บําบัดสามารถขจัดความเครียดลงได้อ่ะคราวนี้ครูอัดขออธิบายเพิ่มเติมเราไปดูความหมายนะคะออของคำซ้อนในแต่ละข้อนะคะเศาหมองทิศทางความหมายมันเป็นยังไงเศร้ากับหมองคล้ายกันถูกไหมคะทิศทางความหมายมันคล้ายกันผ่อนคลาย คล้ายกันไหมคล้ายกันจิตใจจิตกับใจเนี่ยเหมือนกันเลยถูกไหมฮะเศร้าหมองคล้ายกันผ่อนคลายคล้ายกันจิตกับใจนี่เหมือนกันนะคะตึงเครียดละ่ะตึงเครียดความหมายของมันทิศทางความหมายของมันก็คล้ายคลึงกันนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้อยู่ที่ข้อ2ะะเอาละอ่าข้อต่อมาเราข้อแรกเราเจอคําซ้ำ 3. นะฮะข้อที่2เราเจอ คำซ้อนอ่าข้อที่3อ่าเราจะเจอคําประเภทไหนอ่าเราเจอคำะสมนะคะเราเจอคำะสมเห็นไหมเจอครบแล้วประสมซ้อนซ้ำเขาถามว่าข้อความส่วนใดไม่มีคำะสมอ่ะเขาถามว่าไม่มีคระสมอ่ะทบทวน ประเด็นสําคัญของคําประสม,มอีกรอบหนึ่งนะคะคำะสม,มคือการนําคํามูลตั้งแต่2คําขึ้นไปมารวมกันเนาะทำให้เกิดคําที่มีความหมายใหม่ซึ่งยังคงมีเขาของความหมายเดิมจากคํามูล2คําที่นํามารวมกันอยู่นะคะ,อะโอเคนะคะข้อความส่วนใดไม่มีคําสม,มหนึ่งขวดนมที่เด็กกินแล้วต้องรีบล้างทันที 2. ถ้าเก็บไว้ล้างรวมกันทีเดียวนมอาจจะบูด 3. ก่อนจะล้างให้แยกขวดและจุกนมออกจากกัน 4. ใช้น้ำเปล่าล้างภายในด้วยแปรงล้างขวดให้สะอาดและ 5. หากใช้น้ำยาล้างควรเป็นสารที่สกัดจากธรรมชาติเพื่อให้ปลอดภยัยเอเราไปดูส่วนไหนไม่มีคำะสมนะฮะส่วนที่1 ขวดนมที่เด็กกินแล้วต้องรีบล้างทันทีคำะสมต้องเป็นคำที่มาด้วยกันถูกไหมฮะเป็นคำที่มาด้วยกันและต้องเป็นคำสองพยางค์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นคำว่าเด็กไม่มีทางเป็นคำผสมได้ถูกไหมเออเราก็พิจารณาไงว่าเอ๊ะคำไหนนะที่มาด้วยกันและเป็นคำตั้งแต่สองพยางค์ขึ้นไปก็จะมีคำต้องสงสัยอยู่สองคำถูกไหมฮะคือคำว่าขวดนมกับคำว่าทันที แต่ถ,ถ้าฟังครูมาดีๆนัดแรกเนี่ยนะคะคำว่าทันทีย่อมไม่สามารถเป็นคําประสมได้ถูกไหมเพราะว่าทันทีเป็นคํามูลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคําว่าขวดนมล่ะเราสังเกตคําว่าขวดนมไหมฮะสังเกตคําว่าขวดนมเราแบ่งครึ่งระหว่างคําว่าขวดกับคําว่านมแล้วนํามารวมกันรู้จักขวดใช่ไหมฮะแล้วก็รู้จักนมอ่ะแต่พอเวลาเรานาเอาคําว่าขวดกับนมมารวมกันแล้วมันแปลว่าขวด ที่บรรจุนมในบริบทนี้ก็คือขวดที่บรรจุนมสำหรับให้เด็กกินเพราะฉะนั้นมันเกิดคําที่มีความหมายใหม่ไหมคะคำว่าขวดนมเกิดแปลว่าขวดสําหรับใส่นมนะคะขวดนมก็คือขวดสําหรับใส่นมอะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นคําประสมเพราะฉะนั้นข้อความส่วนแรกเป็นคําประสมมีคําประสมที่คําว่าขวดนมอะ่ะดูข้อความส่วนที่2ที่เขากําหนดให้มา ถ้าเก็บไว้ล้างรวมกันทีเดียวนมอาจจะบูดอันนี้ง่ายมากเลยเพราะครูบอกแล้วว่าคำะสม,มจะต้องเป็นคำสองพยางค์ขึ้นไปแล้วลองดูซิอันนี้มันมีคำสองพยางค์ไหมถ้าเก็บไว้ล้างรวมกันทีเดียวนมอาจจะบูดไม่มีเลยมันเป็นคำเดียเด่ยวๆที่นำมารวมกันเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อที่ไม่น่าจะมีคำะสม,มก็คือข้อ2 แต่เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งใจร้อนเราอาจจะมองไม่ดีก็ได้เราครูแนะนําอย่างนี้เวลาเราทําข้อสอบถึงแม้เราจะรู้แล้วล่ะว่าข้อนี้มันถูกแต่ขอให้ตรวจสอบเช็คในข้ออื่นๆด้วยว่าข้ออื่นมันมัน,ม,นมันถูกไหมเพื่อเป็นการยืนยันนะฮะอ่ะลองดูข้อ3ก่อนจะล้างให้แยกขวดและจุกนมออกจากกันก่อนจะล้างให้แยกขวดและจุกนมออกจากกันนักเรียนดูนะ ข้อ1เรามีคําว่าขวดนมแล้วเราแล้วเราให้คําว่าขวดนมเป็นคําประสมเพราะฉะนั้นมันก็โครงสร้างเดียวกันข้อนี้มันก็ต้องเป็นคําว่าอะไรฮะจุกนมเห็นไหมก็มีคําประสมอ่าข้อ3ยืนยันแล้วนะว่ามีคําประสมข้อ4ใช้น้ําเปล่าล้างภายในด้วยแปรงล้างขวดให้สะอาดมีคําอะไรที่มีมากกว่า1พยางไม่ฮะคำว่าแปรงล้างขวดเห็นนะ มีคำเกิดจากการนำคำมูล3าประยางเลยมารวมกันนะคะแปลงล้างขวดรู้จักแปลงใช่ไหมฮะแปลงเป็นคำนามใช่ไหมฮะล้างเป็นกริยาขวดก็เป็นนามแปลงล้างขวดเอาคำสามคำนี้นะคะมารวมกันก็ให้เกิดคำที่มีความหมายใหม่ก็ให้เกิดคำที่มีความหมายใหม่นะคะเราจึงเรียกนะคะคำนี้ว่าเป็นคำผสมเราจะเรียกคำนี้ว่าเป็นคำผสมเพราะฉะนั้น ขอ้ขอสี่มีข้อห้ามีไหมคะหากใช้น้ำยาล้างควรเป็นสารที่สกัดจากธรรมชาตเาิเพื่อให้ปลอดภัยคำว่าน้ำยาเห็นไหมคะน้ำก็คำหนึ่งถูกไหมฮะแต่เดิมน้ำคือคำหนึ่งของเหลวยาก็คำหนึ่งนะฮะแล้วพอเวลาเอาน้ำยามารวมกันเนี่ยมันเกาะให้เกิดคำที่มีความหมายใหม่แปลว่า สารนะฮะที่สามารถใช้ล้างทำความสะอาดขวดนมได้เพราะฉะนั้นคําว่าน้ํายาก็เป็นคําประสม,มเพราะฉะนั้นยืนยันว่าคําตอบข้อ2ของเราถูกต้องนะฮะคำตอบข้อ2ของเราถูกต้องก็คือถ้าเก็บไว้ล้างรวมกันทีเดียวนมอาจสบู่ไม่มีคําประสม,มส่วนคําประสม,มที่ปรากฏนะฮะไดข้ออื่นเช่นคําว่าขวดนมนะฮะคำว่าจุกนมคําว่าแปรงล้างขวด และคำว่าน้ำยานะฮะอ่าไม่ยากเนะาะต่อมาข้อต่อมาจะเป็นคำประเภทไหนอ่าข้อต่อมาเป็นคำซ้ำนะฮะถามเหมือนเดิมเลยรู้โครงสร้างข้อสอบเนาะนะฮะถามเหมือนเดิมเลยถามว่าอะไรคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดต้องใช้เป็นคำซ้ำเสมอ คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดต้องใช้เป็นคําซ้ําเสมอ,อถามเหมือนข้อแรกที่เราเจอกันนะคะ,ะตัวเลือกมีอะไรบ้างนะคะตัวเลือกที่1นึ่ฉันบอกตรงๆว่าไม่ชอบคําพูดของเขาเลย 2. น้องชายผมคนนี้ทําอะไรชุยช่ยๆอย่างนี้เสมอแหละ 3. เวลาเป็นวัด ควรจิบน้ำอุ่นๆช่วยลดอาการเจ็บคอ 4. แม่บอกให้เขาพูดเบาๆหน่อยเพราะพระกำลังสวดอยู่และ 5. เมื่อวานฉันเห็นเขาวิ่งวิ่งอยู่หน้าบ้านวันนี้ต้องเข้าผ่าไส้ติ่งเสิแล้วอวิธีการเทคนิคที่ครูเคยให้ไปตั้งแต่ข้อแรกจําได้ไหมเวลาที่เราจะตรวจสอบว่า่าข้อไหนต้องใช้เป็นคําซ้ําเสมอ ก็คือเราจะไปตัดไม้ยมกออกนะฮะแล้วลองอ่านดูอีกรอบนะฮะว่ามันยังใช้ว่ามันยังมีความหมายเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้ามันยังมีความหมายเหมือนเดิมแปลว่าเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องซ้ําคำาไหมฮะแต่ถ้าความหมายมันเปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละแปลว่าเราจะต้องซ้ําคําและนะฮะ,ะดูนะฮะข้อ1บอกว่าฉันบอกตรงๆว่าไม่ชอบคําพูดของเขาเลย ถ้าเราตัดยมกออกก็คือฉันบอกตรงว่าไม่ชอบคำพูดของเขาเลยได้ไหมข้อนี้ดูแปลกๆเนาะแต่วัยรุ่นอาจจะบอกว่าไม่แปลกมันมียุคหนึ่งผ่านมานานพอสมควรแล้วที่คำว่าบอกตรงแล้วเราก็พูดเร็วๆมันก็กลายเป็นคำว่าอะไรนะที่กลายเป็นแสลงบ่งตรงเคยได้ยินไหมฮะเจอเยอะมากเลยใน Facebook มันคือคำว่าบอกตรงๆนะฮะฉันบอกตรงว่าฉันไม่ชอบความพูดของเขาเลยดูแปลกๆเนาะอ่ะเอาข้อนี้ไปก่อนเอาข้อนี้ทำเครื่องหมายสงสัยไปก่อนนะฮะเราลองไปตรวจสอบข้ออื่นว่ามันได้ไหมนะฮะน้องชายผมคนนี้ทำอะไรช่วยๆอย่างนี้เสมอแหละอ่ะถ้าถ้าเราเอาไม่ยมกอ,ออกก็จะกลายเป็นว่าน้องชายผมคนนี้ทำอะไรช่วยอย่างนี้เสมอแหละได้ไหม ได้อันนี้ความหมายยังเหมือนเดิมนะฮะเวลาเป็นหวัดควรจิบน้ําอุ่นๆจะช่วยลดอาการเจ็บคอก็แก้เป็นไรฮะเวลาเป็นหวัดควรจิบน้ําอุ่นจะช่วยลดอาการเจ็บคอได้ไหมได้ถ้าจะถูกก็แล้วเนี่ยข้อหนึ่งอ่าเดี๋ยวตรวจสอบให้เสร็จนะฮะข้อสี่แม่บอกให้เขาพูดเบาๆหน่อยเพราะพระกำลังสวดอยู่ก็จะเป็นถ้าเราตัดมายามกอ,ออกแม่บอกให้เขาพูดเบาหน่อยนะฮะ พราะพระกำลังสวดอยู่ก็ได้เนาะพูดเบาหน่อยอและข้อ5ตัวเลือก5นะคะเมื่อวานฉันเห็นเขาวิ่งวิ่งอยู่หน้าบ้านวันนี้ต้องเข้าผ่าไส้ติ่งเสียแล้วะนะคะเมื่อวานฉันเห็นเขาวิ่งวิ่งอยู่หน้าบ้านวันนี้ต้องเข้าผ่าไส้ติ่งเสียแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็บอกว่าเมื่อวานฉันเห็นเขาวิ่งอยู่หน้าบ้านวันนี้ต้องเข้าผ่าไส้ติ่งเสียแล้ว เห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้คือข้อ1นะฮะเราไม่สามารถบอกว่าฉันบอกตรงว่าไม่ชอบคําพูดของเขาเลยก็คือต้องใช้คำว่าบอกตรงๆนะฮะ,ะครูขออธิบายเพิ่มเติมข้อนี้ครูขอถามเพิ่มต่อจากข้อสอบข้อนี้ว่าเราลองพิจารณาหน่อยได้ไหมว่าผลจากการซ้ําคำเนี่ยผลจากการซ้ําคาในแต่ละข้อเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรขึ้น นะคะผลจากการซ้ำคำในแต่ละข้อก่อให้เกิดอะไรขึ้นเช่นข้อหนึ่งนะน้องชายผมคนนี้ชอบทำอะไรชุยชุยอย่างนี้เสมอแหละระหว่างคำว่าชุยกับคำว่าชุยชุยอะไรหนักกว่าชุยชุยเนาะทำชุยชุยอ่านะฮะอันนี้หนักขึ้นแบบนี้เห็นไหมหัวฉุดวิเคราะห์ต่อจากข้อสอบเวลาเป็นหวัดควรจิบน้ำอุ่นๆจะได้ช่วยลดอาการเจ็บคอน้ำอุ่นกับน้ำอุ่นๆอันนี้น่าจะเป็นยังไงฮะ อันนี้น่าจะน้ำหนักเบาลงแม่บอกให้เขาพูดเบาหน่อยเพราะพักกำลังสวดอยู่กับแม่บอกว่ากาพูดเบาๆหน่อยเพราะพักกำลังสวดอยู่อันนี้ก็เบาลงและสุดท้ายเมื่อวานฉันเห็นเขาวิ่งวิ่งอยู่หน้าบ้านวันนี้เขาต้องผ่าตัดซะแล้ววิ่งวิ่งก็เบาลงเนาะนะฮะไม่ใช่วิ่งแบบเอาเป็นเอาตายหรือบางทีเราอาจจะพิจารณาอย่างนี้ก็ได้ค่ะวิ่งวิ่งก็คือซ้ำคำแล้วมันแสดงความเป็นไงฮะต่อเนื่องกัน ไม่ได้วิ่งทีเดียวถูกไหมคือวิ่งหลายทีคือแสดงแสดงความมันจะมีคําซ้ําบางคําที่มันแสดงความต่อเนื่องของการทํากิริยาอาการนั้นๆนะฮะซึ่งตัวอย่างเนี้ยนะฮะก็อาจจะสามารถบอกได้นะฮะว่ามันเป็นมันเป็นการแสดงอาการต่อเนื่องนะฮะเป็นการแสดงอาการต่อเนื่องโอเคพ้ามา Uh huh. ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีคำซ้อนมากที่สุดอ่าข้อนี้เริ่มซับซ้อนขึ้นมาเพราะก่อนหน้านี้น uh huh. ะฮะครูชวนวิเคราะห์ข้อสอบข้อนี้ก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเอ่อก่อนหน้านี้เราจะพบว่าเขาถามแค่ว่ามีหรือไม่มีถูกไหมฮะเขาถามแค่ว่าส่วนไหนมีส่วนไหนไม่มีแต่อันเนี้ยนอกจากเขาจะ เขาไม่ได้ถามว่ามีหรือไม่มีนะคะแต่เขาถามว่า,าส่วนใดมีคําซ้อนมากที่สุดเลยมีคําซ้อนมากที่สุดก็คือนับจํานวนนับจํานวนนะคะ,ะเราลองดูสังคมมนุษย์ต้องเดินทางไปเยี่ยมเยียนกันอันนี้ส่วนที่1น,นะคะหก็คือสังคมมนุษย์ต้องเดินทางไปเยี่ยมเยียนกัน2หรือแลกเปลี่ยนและค้าขายสิ่งของเพื่อการดํารงชีวิต3 ยุคประวัติศาสตร์ตอนตอน้นมนุษย์จึงริเริ่มฝึกมา้าวัวควายลาล่อ 4. เพื่อไว้ขี่บรรทุกของหรือลากรถล้อเลื่อนตามที่มุ่งหมาย 5. ในที่สุดเมื่อไม่กี่ร้อยปีมานี้เองวิวัฒนาการของยานพาหนะที่เรียกว่ารถยนต์ จึงเกิดขึ้นเอาละอ่ะเราไปตรวจสอบนะคะค่อยๆดูข้อนี้ครูว่ามันมันซับซ้อนขึ้นพอเวลาที่มันซับซ้อนขึ้นเราก็ควรจะใหะ้เวลาเขาเยอะขึ้นเหมือนกันนะฮะข้อที่1นนะฮะสังคมมนุษย์ต้องเดินทางไปเยี่ยมเยียนกันมีไหมเอ่ยอ่ามีหนึ่งคำคือคาว่าเยี่ยมเยียนมีหนึ่งคำคือว่าเยี่ยมเยียนนะฮะข้อที่สอง หรือแลกเปลี่ยนและค้าขายสิ่งของเพื่อการดำรงชีวิตมีคำซ้อนไหมมีไหมเอ่ยมีคือคำว่าแลกเปลี่ยนคำว่าค้าขายหมดไหมมี2องคำถ้ามี2แปลว่ามากกว่าข้อ1แล้วปแปลว่าข้อสองเราเอาเข้ารอบไว้ก่นอนนะฮะอาจจะไปดูข้ออื่นมันอาจจะมีมากกว่า2องก็ได้นะฮะอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งตัดสินใจนะฮะแต่ข้อหนึ่งยังไงก็ไม่ถูกแน่ๆแล้วแหละเพราะมีข้อเดียวนะฮะข้อที่3ยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นมนุษย์จึงริเริ่มฝึกม้าวัวควายลาล่ออ่กวาดสายตาคิดคำตอบมีอยู่หนึ่งคำคือคำว่าริเริ่มอ่ากูว่าข้อสองมาแรงนะฮะข้อที่สี เพื่อไว้ขี่บรรทุกของหรือลากรถล้อเลื่อนตามที่มุ่งหมายเจอไหมเอ่ยเพื่อไว้ขี่บรรทุกของหรือลากรถล้อเลื่อนตามที่มุ่งหมายเจอคำว่ามุ่งหมายมีหนึ่งรรคำครูว่าข้อสนะีน่าสนใจถ้าใครติดเรื่องของอะไรฮะคำซ้อนเพื่อเสียง อาจจะโดนหลอกว่าล้อเลื่อนเนี่ยเห็นไหมล้อเลื่อนเป็นคำซอ้อนเพื่อเสียงบ้าอาจารย์ไม่ได้เป็นคำซอ้อนเพื่อเสียงเพราะทั้งลอและเลื่อนมีความหมายทั้งคู่คําที่มีความหมายทั้งคู่และมาจากคนละทิศคนละทางแบบนี้พอมารวมกันแล้วเกิดคําที่มีความหมายใหม่มันเป็นคําอะไรฮะคาว่าล้อเลื่อนประสมห้ามโดนหลอกนะ ะะคำว่าล้อเลื่อนจึงเป็นคำะสมไม่ใช่คำซ้อนนะฮะอ่ะดูข้อ5ต่อนะในที่สุดเมื่อไม่กี่ปีเมื่อไม่กี่ร้อยปีมานี้เองวิวัฒนาการของยานพาหนะที่เรียกว่ารถยนต์จึงเกิดขึ้นมี1นึ่คำคือคำว่ายานพาหนะเห็นไหมฮะอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะไปสรุปข้อ1มี1คําคำข้อ2มี2คํคำ ข้อ3มี1คำข้อ4มี1คำและข้อข้อ5มี1คำเพราะฉะนั้นคำตอบของเราจึงอยู่ที่ข้อ2นั่นเองนะฮะคำตอบของเราจึงอยู่ที่ข้อ2ยากไหมไม่ยากอ่าไม่ยากไม่ยากนะฮะแต่ต้องต้องค่อยๆดูต้องค,อคอ่อ,คอยๆดูแล้วตั้งสติดีๆแล้วก็จำลักษณะเด่นๆหรือลักษณะสำคัญของทั้งคำะสม คำซ้อนคำซ้ําให้ได้นะฮะก็จะช่วยให้เราวิเคราะห์แล้วก็ช่วยให้เราทําข้อสอบข้อนี้เนี่ยได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นอ่าข้อต่อมาข้อใดไม่มีคำะสมอ่ะคราวนี้ถามคําประสมเมื่อกี้เขาถามคําซ้อนก็วนอยู่แถวนี้เนาะะสมซ้อนซ้ำะสมซ้อนซ้ำผสมซ้อนซ้ำอ่ะแต่ข้อนี้ไม่ยากแต่ข้อนี้ไม่ยากเพราะว่าชอย สันส้นๆนะฮะตัวเลือกสันส้นๆแล้วก็ถามตรงไปตรงมาเรนจะเห็นว่าอ่เดี๋ยวครูพูดเรื่องโจทย์ก่อนเอ่อเรนจะเห็นว่าโจทย์ของข้อสอบข้ามหาลัายเขาไม่ได้เขาไม่ได้ถามนักเรียนอะไรซับซ้อนเลยนักเรียนไม่ต้องใชอ้อ่การตีความเลยนักเรียนใช้แค่อ่านแล้วก็เข้าใจเพราะว่าเขาถามตรงไปตรงมามา,มากเลยเช่นเขาถามว่าข้อใดไม่มีคํรผสมก็ข้อไหนที่มันไม่มีล่ะถูกไหมฮะอย่างเงี้ยนะง่ายครูว่า โจทย์ง่ายแต่ตัวเลือกอา,อาจจะมีความซับซ้อนนิดหน่อยนะฮะอ่ะ,อะดูข้อนี้ข้อใดไม่มีคำะสมนะคะหกล้วยมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน 2. องกล้วยมีสารอาหารพอๆกับมันฝรั่ง 3. ามกล้วยสามารถลดแก๊สที่เกิดในกระเพาะได้ 4. นอกจากนี้ กล้วยยังเป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ท้องเสียบ่อยและ 5. กล้วยดิบจะช่วยให้อาการท้องเดินหยุดได้ไม่ยากเนาะการจะเป็นคำะสมต้องมีอย่างน้อยสองพยานถูกไหมอย่างที่ครูบอกนะฮะ,ะมาดูข้อหนึ่งกล้วยมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนหาเจอไหมฮะคำะสมคือคำว่าลดความอ้วน นะอ่าข้อ 2, 2> กล้วยมีสารอาหารพอๆพกับมันฝรั่งเจอไมมเอ่ยคาไหนเป็นคำะสมติ๊กตอกติ๊กตกกล้วยมีสารอาหารพอๆพพกับมันฝรั่งข้อนี้ตอบคำว่าอ่าสารอาหารนะฮะมีทั้งคู่เลยหมีสมกล้วยสามารถลดแก๊สที่เกิดในกระเพาะได้ กล้วยสามารถลดแก๊สที่เกิดในกระเพาะได้ข้อไหนฮะคำไหนฮะสามารถหรอไม่ใช่หรอกเป็นมูลกระเพาะก็มูลที่เหลือก็เป็นคำเดียวเพราะฉะนั้นคำตอบน่าจะอยู่ที่ข้อ3หรือเปล่าเราเอาข้อ3เข้ารอบไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราตรวจสอบข้อ4ข้อ5ข้อ4บอกว่านอกจากนี้กล้วยยังเป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ท้องเสียบ่อย สายตาสิฮะเจอไหมคำผสมนอกจากนี้กล้วยยังเป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ท้องเสียบ่อยเจอคำว่าอ่าเก่งมากเจอคำว่าท้องเสียนะฮะข้อ5กล้วยดิบจะช่วยให้อาการท้องเดินหยุดได้ข้อนี้ง่ายแล้วเพราะในเมื่อเราบอกว่าอะไรฮะในเมื่อเราบอกว่าท้องเสียมันเป็นคำผสมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอะไรฮะท้องเดินเนี่ยเป็นยังไงฮะ ท้องเดินก็ต้องเป็นคำะสมเช่นเดียวกันท้องเสียกับท้องเดินเป็นอาการที่ท้องไส้ปั่นป่วนไม่ปกติท้องเดินไม่ได้แปลว่าท้องเดินได้เนาะจะไมรับแปลว่ามันปั่นป่วนมันไม่ปกตินั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้จึงอยู่ที่ตัวเลือกที่3นะฮะไม่มีคำะสมคำะสมในตัวเลือกข้ออื่นๆนะฮะมีคำว่าลดความอ้วนสาสารอาหาร ท้องเสียแล้วก็ท้องเดินนะฮะอ่าข้อต่อมาโอ้ถามเหมือนเดิมเลยนะฮะข้อใดไม่มีคำะสมเห็นไหมโจ์ซ้ำเนาะอย่าเพิ่งดีใจโจ์ซ้ำอะแต่ตัวเลือกอะไม่ได้ซ้ำนะฮะโจ์ซ้ำแต่ตัวเลือกไม่ได้ซ้ำเพระาะฉะนั้นเราก็ต้องมาใช้วิธีการพิจารณาตัวเลือกนะฮะเราก็พิจารณาตัวเลือกเหมือนเดิมข้อใดไม่มีคำะสมถ้าเทียบแล้วข้อนี้จะยาวกว่าข้อเมื่อกี้นิดหน่อยนะฮะหนึ่ง แมงมุมกินปลาเป็นสัตว์ที่กินปลาเป็นอาหาร 2. มันสามารถว่ายน้ำดำน้ำและเดินบนผิวน้ำสามสารพิษที่อยู่ในร่างกายของมันจะทำลายระบบประสาทจนปลาเป็นอัมพาต 4. มันจะลากเหยื่อ ที่มีน้ำหนักมากกว่ามันหลายเท่าขึ้นจากน้ำและ 5. มันใช้เวลานานมากกว่าจะกินเหยื่อจนเหลือแต่กระดูกเออครูก็เพิ่งรู้แะเนี่ยแมงมุมกินปลานะฮะอะโอเคเอ,อข้อใดไม่มีคำะสมข้อใดไม่มีคำะสมอะเราค่อยๆไล่กันดูไปทีละข้อนะฮะแมงมุมกินปลาเป็นสัตว์ที่กินปลาเป็นอาหารมีคำะสมไหมเอ่ย มีคือคำว่าแมงมุมกินปลาเห็นไหมมันไม่ใช่ประโยคเนาะมันเป็นชื่อของแมงมุมชนิดหนึ่งนะฮะแมงมุมกินปลานะฮะอ่าข้อสองละฮะมันสามารถว่ายน้ำดำน้ำและเดินบนผิวน้ำเจอไหมเอ่ยอ่านี่ไงผิวน้ำก็ให้เกิดคำที่มีความหมายใหม่นะฮะต่อมาข้อสาม สารพิษที่อยู่ในร่างกายของมันจะทำลายระบบประสาทจนปลาเป็นอัมาพาตอค่อยๆกวาดสายตาดูมีไหมสารพิษที่อยู่ในร่างกายของมันจะทำลายระบบประสาทจนปลาเป็นอัมพาตเจอคำว่าเก่งมากสารพิษสารที่เป็นพิษเนาะเหลือข้อ4กับข้อ5ตอนนี้เรา ได้รอยละ50และห0 50ห้าและถ้าตัดมาพร้อมกับครู3ข้อเนี่ยแปลว่าข้อถ้าตัดได้ถูก3ข้อเหมือนครูเนี่ยนะครับแปลว่าเราเริ่มจะมีคะแนนจากข้อนี้แล้วเหลือข้อ4กับข้อ5อาสู้ๆมันจะลากเหยื่อที่มีน้ำหนักมากกว่ามันหลายเท่าขึ้นจากน้ำมันจะลากเหยื่อที่มีน้ำหนักมากกว่ามันหลายเท่าขึ้นจากน้ำมีคำะสมไม่เอ่ยมีคือคำว่าน้ำหนัก โอเคตัวเลือกสุดท้ายตัวเลือกที่5นะคะมันใช้เวลานานมากกว่าจะกินเหยื่อจนเหลือแต่กระดูกก็แปลว่าข้อ5ไม่มี4เพราะ4ข้อมันมีอ่ะเดี๋ยวตรวจสอบดีๆนะฮะมันใช้เวลาข้อที่จะตรวจสอบชัดๆก็คือข้อที่มันเป็นสองพยานถูกไหมฮะเวลาถูกไหมฮะเวลามันใช้เวลานานมากกว่าจะกินเหยื่อจนเหลือแต่กระดูกมันมีคําว่าเวลากับกระดูกซึ่งคําว่าเวลากับกระดูกไม่ได้มาจากคําว่าเวกับลา และมารวมกันเป็นคําว่าเวลามันคือคํามูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ไม่ใช่กระดูกละ่ะก็ไม่ใช่กระกับดูมันคือกระดูกซึ่งมันก็เป็นคํำมูลเพราะฉะนั้นคําตอบของเราจึงอยู่ที่ข้อคําเห็นไหมฮะคำตอบของเราจึงอยู่ที่ข้อ5ไม่มีคําประสมในขณะที่ตัวเลือกอื่นๆมันจะมีคําประสมคือคําว่าแมงมุมกินปลาผิวน้ําสารพิษแล้วก็คําว่าน้ําหนัก นี่ก็คือข้อสอบตัวอย่างข้อสอบข้ามหาวิทยาลัยนะคะเรื่องคําประสมคําซ้อนคําซ้ำลักษณะอย่างหนึ่งของข้อสอบที่ครูบอกไว้แล้วก็คือว่าโจทย์ไม่เปลี่ยนนะคะถามอย่างตรงไปตรงมาเลยโจทย์ไม่เปลี่ยนเลยนะคะกะ็ถามว่ามีมีไหมมีคำพูลม,มีคำะสมไหมหรือไม่มีคำผสมมีคำซ้อนไหมไม่มีคำซ้อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ถามว่าคำไหนที่ต้องซ้ำเสมอเห็นไหมฮะเราก็จะเจอ ราก็จะเจอข้อสอบที่มันมีโครงสร้างแบบนี้เพราะฉะนั้นครูเชื่อว่าออข้อสอบข้อมหาเปชัยเรื่องการสร้างคำเนี้ยไม่ใช่ข้อสอบที่ยากจนเกินไปไม่ใช่ข้อสอบที่ยากจนเกินไปและเชื่อว่านักเรียนที่มีความเพียรพยายามและมีความสม่ำเสมอในการทําแบบฝึกหัดนะคะเรกเรียนจะสามารถทําข้อสอบได้ครูขอเป็นกําลังใจให้เรียนที่มีความขยันมันเพียรทุกคนนะคะและสำหรับครั้งนี้ครูก็ขอจบ แบบฝึกขัดไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ